ชัวร์นะว่ามันจะไม่หล่นลงไปโอเคมันดันลงไปแบบนี้ไม่ได้นะโอเคได้ใส่แล้วกันโอ้ยโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็โอ้ยนี่ครับตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายนะครับแต่พอดีฝนมันเริ่มปล่อยๆแล้วก็เลยถ่ายสักนิดนึงก็โอ้โหฝนตกครับผมว่าเดี๋ยวเราได้เจอน้ำท่วมกันแน่เลยนะฮะรอติดตามดูนะผมเปลี่ยนขากล้องใหม่ไม่แน่ใจว่ามุมกล้องเหมือนเดิมหรือเปล่านะก็พยายามให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมแหละแต่ไม่รู้จะได้เรื่องยังไงหรือเปล่านะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะผมซื้อมาในราคา100 กว่าบาทได้มายกเซตเบลเลอร์เลยเดี๋ยวต้องเอาลิงก์ขึ้นให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจเนาะถามกันเข้ามาเยอะว่าผมใช้อะไรใช้ขากล้องอะไรใช้กล้องอะไรใช้ไมค์อะไรนะครับก็นี่เลยครับที่ผมใช้ก็เป็นตัวนี้นะไมค์ผมใช้ไมค์หูฟังกับโทรศัพท์มือถือนะครับอัดเสียงก็ถือว่าอัดเสียงได้ดีทีเดียวนะครับไม่ต้องตะโกนมากด้วยตะโกนมากก็ดังเกินไปนะครับเห็นอะไรไหมเอ่ยตอนนี้รถผมใส่กระปุกนะนะพอดีจริงๆมันไม่อยากใส่ชุดนี้หรอกชุดนี้แบบมันเก่าแล้วผมก็ว่าจะสั่งตัวใหม่มานะมันยังไม่มาสั่งมาจากนอกเช่นเดิมนะครับก็เลยใส่ตัวนี้ไปก่อนก็จะเป็นปั๊มเบอร์16นะครับซ้ายขวาเลยก็ล้อหลังผมก็จะใส่เจ้าอะไรนะก็ใส่เหมือนเดิมครับปั๊มล่างครับก็แค่ผมใส่สายถักเข้าไปพอดีตอนแรกผมจะไม่ใส่สายถักนะครับแล้วใส่แต่ปั๊มเนี่ยมันไม่ได้ไงก็เลยพอใส่สายถักก็ต้องใส่ปั๊มเปลี่ยนปั๊มด้วยก็เลยเปลี่ยนเลยแล้วกันปั๊มตัวนี้ผมก็เก็บไว้ตั้งแต่คันเก่าแล้วนะก็ไม่ได้ซื้อใหม่อะไรก็มันก็พอใช้ได้ครับแต่มันหนักๆมือหน่อยอ่ะมันหนืดมือหน่อยมันไม่นุ่มแต่ถามว่าเบรกอยู่มันก็อยู่นะครับเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเบรกอยู่จืดเลยแต่ด้านหลังเนี่ยมันจะยังมีช่องว่างของลมอยู่นะครับเพราะว่าผมไล่ลมในระบบไม่สมบูรณ์นะไล่ยากมากบอกเลยว่าผมไม่มีเครื่องแวคคัมอะไรพวกเนี้ยก็เลยค่อนข้างจะไล่ลมเบรกก็ยากหน่อยแต่ไอ้เบรกหน้านี่ไล่ได้ครับค่อนข้างจะเหลือลมอยู่ที่ ABS น้อยแต่เบรกหลังนี่ยังมีเสียงฟืดๆอยู่นะครับแต่โดยรวมก็พยายามทำหูนานอ่ะค่อยๆให้มันออกมาทีละฟองเม็ดเล็กๆครับไล่หลายรอบเลยจนท้อเหมือนกันนะแต่ก็ก็รู้แหละมันลมมันคาอยู่มันเลยทำให้เบรกไม่ค่อยได้นะครับมันเบรกเหมือนมันต้องกำเยอะกว่าเดิมครับมันยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ก็โดยรวมก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวพอใช้ไปสักพักนึงเดี๋ยวเราไปคายจุกลมแล้วก็ไล่ลมใหม่ให้รอให้ลมมันขึ้นมาก่อนนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะมันก็จะช่วยได้นะแต่ต้องใช้ไปสักพักนึงก่อนให้ลมมันค่อยๆวิ่งขึ้นมานะเดี๋ยวขอเปิดหมวกก่อนวันนี้ก็เนี่ยครับรถเริ่มติดแล้ววันนี้ก็ชุดกันฝนก็ไม่ได้เอามานะแต่ไอ้เสื้อของผมตัวนี้มันก็กันได้ระดับนึงนะก็ช่วยได้รถก็จะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะฮะผมก็จะไปแบบระมัดระวังนะครับกลัวลื่นถนนด้วยแหละผมไม่แน่ใจว่ายางมันชัวร์แค่ไหนนะก็ขอไปแบบระมัดระวังนะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันสักแป๊บนึงอ่ะเนาะก
ตอนแรกจะออกมาตอนฝนตกหนักๆก็ไม่ไหวนะครับโอ้โหน้ำนี่หนามากเลยดูจากแมปนี้แดงทุกเส้นนะครับวันนี้นะผมว่าน่าจะหลายๆคนนะฮะที่ได้เจอกับฝนตกตอนช่วงเย็นตอนเลิกงานเนี่ยก็โอ้โหเป็นอะไรที่ลำบากมากนะครับจริงชุดกันฝนเดี๋ยวต้องซื้อติดรถไว้แบบกากๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เขาใส่กันเนี่ยง่ายๆแค่คุมเฉยๆเนี่ยทั้งอันนะครับผมก็วันนั้นไปซื้อสั่งซื้อแบบเป็นชุดมาโอ้ XXL โอ้ยัดตูดไม่ลงเลยฮะตูดใหญ่เกินโอ้เปียกเปียกขับตามมอเตอร์ไซค์เปียกฮะน้ำดีดแรงเหลือเกินข้างหลังเรามีฟอร์ซ่ามา1คันนะครับเดี๋ยวรอดูไม่รู้ตัวไหนฮะ300มั้งเห็นไฟสีเหลืองมันยาวๆนะฮะน่าจะ300สามารถสูตรมันจะออกกลมๆเล็กๆอะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวรอให้เขาแซงไปดีกว่ารอดูกันสักหน่อยนะฮะโอ้สีดำนะฮะโอ้เดี๋ยวนี่ฮะแซงไปแล้วฮะนี่ไงครับโอ้ผมไม่พับกระจกก็จะค่อยๆไปอย่างช้าๆนะไม่ค่อยบ้ามุดเท่าไหร่ตามเข้าไปอยู่ฝั่งนู้นโอ้ยอ๋อใช่ยังไงเนี่ยไปได้ไอ้หิวางแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งคุยเมื่อไรจะปล่อยผมไปรถติดยาวเลยฮะเอายังเอายังโอ้รับโทรศัพท์อีกเนี่ยเดินไปกันแล้วนะครับตำรวจเดินไปแล้วเราก็ลุ้นนะเฮ้ยครับ300สีดำสวยนะผมว่าสีดำด้านตรงเนี้ยสวยก็อาจจะมีเสียงลมเข้าหน่อยนะผมแง้มหมวกไว้เออช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรไมค์ผมลมเข้าจังเลยผมน่าจะวางผิดจุดนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ยังมีเสียงลมเข้าเยอะๆในความเร็วสูงๆก็อาจจะต้องปรับปรุงนะต้องย้ายตำแหน่งให้ดีนะพอดีผมถอดหมวกไปซักไงก็เลยวางตำแหน่งไม่ตรงเดิมนะรู้สึกว่าเสียงลมจะเข้าง่ายไปนิดนึงนะทุกทีจะเข้ายากหน่อยลมจากคางอ่ะมันตีขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไอ้แผ่นยางที่คางมันเสื่อมมันยุ่ยหรือเปล่ามันเริ่มยานมันไม่รัดคางนะมันก็เลยไม่ได้ปิดลมที่คางนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองทดลองดูแล้วกันโอ้ยเราไปเรื่อยนะเลาะไปเรื่อยนะครับเราไปเรื่อยนะฮะกลัวยางลื่นอย่างเดียวถ้าเวลาเปิดคันเร่งนะแต่ก็ไม่ได้ลื่นง่ายขนาดนั้นนะรถเราก็ไม่ได้แรงเวอร์บังนะตอนนี้กำลังศึกษาลูก80อยู่นะครับรู้สึกว่าใช้งบประมาณไม่แพงนะครับถ้าทำเองรู้สึกว่าจะแพงแค่ค่าลูกอย่างเดียว 2,000 กว่าบาทค่าควานไม่แพงนะครับควานเต็มที่ก็ 7-800 อ่ะ 1,000 นึงให้ 1,000 นึงเลยว่ารวมประเกนรวมน้ำมันเครื่องด้วยก็คงอยู่ประมาณราวๆ 4,000 บาทนะฮะไม่น่าเกินนี้งบถ้าทำแค่ลูกเนี้ยลูก80เฉยๆนะครับอย่างอื่นไม่ทำนะครับเพื่อเอาอัตราเร่งหรือเอากำลังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็น่าสนใจมากถ้าเต็มที่ก็แค่เปลี่ยนหัวฉีดนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนมากนะครับเป็นการทำแรงขึ้นมาอีกนิดนึงโดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเยอะนะฮะแล้วก็น่าจะพอแค่นั้นแหละครับไม่ไปรีแมปให้ลูกสูบติดอีกแล้วรู้สึกว่ารีแมปมาแล้วลูกสูบติดง่ายเหลือเกินครับไม่รู้ว่าเป็นที่สูตรของร้าน
ขารีมาหรือเปล่านะไม่ตรงกับสเปครถเรานะเลยทำให้สูบติดง่ายเหลือเกินตอนเจ้า300ไอ้ก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้รีแมปนะวิ่งไปเถอะน้ำมันอะไรก็วิ่งไปเหมือนรถสแตนดาร์ดเลยนะครับลูก76ไม่เห็นมันพังเลยพอไปรีแมปมาเท่านั้นแหละเรียบร้อยขับได้ไม่กี่ร้อยโลนะสูบติดแล้วอะไรวะแล้วแถมไม่ได้ติดตอนที่ไม่ได้บิดหมดปอกแล้วนะแค่บิดแช่ไว้103-104เองเรียบร้อยเลยคันนี้ก็คงไม่ไปยุ่งอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าทำก็คงแค่คว้านใส่ลูก80พอแต่เดี๋ยวก่อนนะคงขอใช้อีกสักปีนึงฮะคืออันนี้แค่เป็นแค่คิดได้เฉยๆยังไม่ได้ทำง่ายๆอยู่แล้วครับค่อยๆทำไปคือมันการลื้อรถเดี๋ยวรอก่อนคือไม่อยากลื้อตอนนี้นะขอใช้แบบเดิมๆไปก่อนนะผมได้ยินเสียงรถแซดๆอยู่ข้างหลังผมนะผมก็ไม่รู้รถรุ่นไรนะท่อดังเชียวแต่ผมต้องขอพับกระจกนิดนึงนะไม่งั้นไปลำบากแล้วอย่างนี้นะเอากระจกก็ง่ายขึ้นเยอะนะโอ้พี่ฟอร์ซ่าคันนั้นเขาคล่องตัวดีเนาะเอามุดไปแล้วผมไม่ได้เก่งขนาดนะไม่ค่อยกล้ามุดนะโหถนนมาดๆเลยวอลลื่นสุดๆเดี๋ยวรอดูรถไอ้ข้างหลังผมดีกว่าที่เสียงมันดังๆเลยครับหรือมันรถรุ่นอะไรมันดังเหลือเกินไม่รู้จะตามเราทันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมรอนี่ไงมาแล้วหมอเขาเร่งรออ๋อโอ้ยรอบตัดรอบตัดไปครับรอบตัดเลยเต้นเลยเต้นชอบจริงๆชอบจริงๆข้อดังๆนี่ขี่รอบตัดนี่มันจริงๆนะไปเลยโอ้โหไปไล่ลั่นทุ่งเลี้ยวทางเดียวกันด้วยครับเดี๋ยวมีต่อรอบสองฮะเขาคงงงเลยเดี๋ยวเราต้องสะกดรอยตามแบบแม่ขอรู้นะฮะโอ้ยตรงนี้ลื่นน้องเอาทางนี้ลื่นอยู่เธอนี้ลื่นโอ้เอาละทิ้งไหมเขาติดพื้นไหมอ๋อเขาเบานะครับตรงนี้ลื่นจริงฮะออกมาระวังนะทางข้างหน้าก็ลื่นเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยล้อหน้าลื่นโอ้เสียวกลัวไปเลยครับลื่นครับเราก่อติดชีวิตท่อดังครับอย่าแซงเขานะอย่าแซงเขานะค่อยตามหลังรถเก่งไปนะโอ้ไม่เจอฝนแล้วนะครับก็ยังโชคดีไปไม่เจอฝนเนาะตามติดชีวิตรถท่อดังต่อครับผมขอปล่อยเขาไปสักแป๊บนึงก่อนนะตรงนี้ผมจะไม่แสงขึ้นไปแล้วตรงอย่างเดียวเราเอาแสงท่อหลังไม่ได้ไป
ไปเป็นเงาตามตัวเลยครับไปแล้วเพ่แซดไปเลยครับถนนตรงนี้แห้งนะครับโอ้อยากฟังรอบตัดนะโอ้รอบไม่ตัดเลยโอ้ตรงนี้เป็นหินนะหินกรวดนะฮะหินกรวดหินกรวดจะแซงเยอะคือมันจังหวะมันยากจริงนะครับเขาขึ้นขวาแล้วครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆล้อไปแล้วกันดูทางนะโอ้โหไม่มีทางไปเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอขึ้นขวาบ้างดีกว่าไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วตามไปครับตามไปก็ไปก็ต้องขับขี่ปลอดภัยด้วยรถเยอะเหลือเกินเอ้ยทางนี้ไม่แห้งวะทางนู้นตกอย่างก็โอ้โหน้ำท่วมเลยนะแถวนี้แห้งอ่ะแห้งก็ดีครับได้ไม่ลื่นฮ่อๆมาแล้วครับผมตามติดชีวิตพี่มาแล้วไม่อย่างเราอ่ะทดเกียร์อย่างเดียวเลยอ่ะเกียร์รู้สึกว่าท่อลงเขาก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรไม่เหมือนรถออโต้นะท่อลงนี่บิดไม่ค่อยไปไม่แม่งมันดีเว้ยน่าซื้อขี่เว้ยตัวนี้ไอ้อะไรนะ CB 150ป่ะมันลั่นดีเหมือนกันเว้ยนานเราติดแล้วผมขอชะลอชะลอนะฮะกระจกแล้วแหละผมว่านะเปิดหมวกแป๊บนึงรับลมตอนนี้ฝนไม่ตกเลยนะเงียบกริบเลยชิลมันขึ้นสุดแล้วหรอวะหรือว่าลมชิลมันสั้นไปฮะลมเลยเข้าเพราะถ้าชิลตอนที่300ผมจะสูงกว่านี้นิ้วนึงนะนี่มันเตี้ยไปนิดนึงลมอาจจะเข้าก็ได้นะไม่แน่ใจงั้นปิดหมวกขี่ดีกว่าความชัวร์นะว่าลมจะไม่ค่อยเข้าโอ้โหตะกี้เขาซัดไป104 105วิ่งอยู่นะวิ่ง104 105ได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าเดิมป่ะที่สมัยก่อนที่ผมเคยเจอนะนะทรงนี้เลยนะแต่เมื่อก่อนนี้แกจะขับ M Slash นะฮะท่อลั่นอย่างนี้เลยไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วแบบโหขี่บ้าพลังมากอ่ะโค้งเป็นโค้งอ่ะทุกวันแหละผมเจอไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เปลี่ยนรถแล้วไงเอ็มสแตนอาจจะเก่าไปแล้วไงเป็นไปได้นะเนี่ยแล้วทรงเดิมเลยเนี่ยตรงนี้ฝนตกนะถนนแฉะถนนติดยาวเลยเราก็ยังเกาะติดชีวิตท่อดังอยู่นะมันไม่มีทางไปครับรถมันติดนะฮะวันนี้รถก็มอเตอร์ไซค์ก็ได้เลาะมาอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยกล้าเปิดคันเร่งเท่าไหร่นะกลัวท้ายออกครับถึงจะมีแท็กชั่นก็เถอะก็มีเป๋ได้บ้างนะ
แต่แท็กชั่นตัว350นี่ค่อนข้างไวนะครับไวกว่าเจ้า300ผมจะเล่นรอบตัดแบบตึ๊ดๆๆๆอย่างงี้ไม่ค่อยได้เลยนะมันบูแรงมันหมดซะก่อนตอนเจ้า300ยังแบบทิ้งยูเทิร์นมาถนนลื่นนะบิดออกไปนี่ตึ๊ดๆๆๆๆอย่างงี้เลยนะตอนนี้มันทำไม่ได้เลยมันตัดไวไปแต่ก็ดีจริงมันก็เซฟตี้เราได้เยอะนะโอ้ยโอ้ยไอหมุดกลางๆก็ลื่นมากเลยไอ้ลูกกลมๆอ่ะโอ้โหอย่าไปเหยียบเชียวโอ้แม่งก็ลื่นเลยปิ้นแพทๆเลยฝนตรงนี้ตกปล่อยๆนะอากาศก็ร้อนนิดหน่อยเออตึ๊ดๆโอ้โหเบรกกันตึ๊ดๆดีนะผมไม่ตามที่ติดเท่าไหร่อ๋อเบรกหลังผมยังไม่ค่อยชัวร์นะครับเพราะเบรกมันยังเปื้อนน้ำมันเบรกอยู่มันยังลื่นๆนิดๆนะครับมันไหลไหลแต่ก็พอเอาเอาไปคนละเลนแล้วบ๊ายบายเอาไปเจอกันใหม่นะครับผมขอไปเลนนี้แหละขี้เกียจเปลี่ยนเลนไม่ใช่หรอเดี๋ยวก็น่าจะไปพบปะกันข้างหน้านะอันนี้น่าจะเป็น CBR 300ป่ะหรือ500ไม่รู้นะครับแต่ทรงมันใหญ่ดีฮะแล้วเหมือนเขาใส่เหล็กครอบทั้งคันก็ยิ่งดูใหญ่ไปอีกนะคือจริงๆฟอร์ซ่าเราก็มีนี่หว่าแล้วแครสบาร์ใช่ไหมแครสบาร์น่าใส่นะสังเกตได้ผมไม่ค่อยเปลี่ยนเลนไปรถเล็กเข้าไปได้เราก็ไปได้นะไม่ได้เลยแท็กซี่เฮ้ยอันนี้ไม่กล้าเสี่ยงว่ะติดว่ะกระบะขยับสิผมจะได้ไปนะครับคืออาจจะไปได้แหละเราไม่รู้ว่าตูดเรามันอ้วนขึ้นด้วยนะไม่กล้าเสี่ยงขอเอาชัวร์ดีกว่าผมจอดรอได้จอดรอได้ไม่ได้รีบขนาดนั้นนะฮะค่อยๆไปจึ๊บๆนี่ล่ะอะไรอย่างงี้มั้ยล่ะเฮ้ยโอ้ไปไงดีวะเนี่ยตอนนี้รองเท้าเปียกไปหมดแล้วผ้าใบผมชุ่มไปด้วยน้ำนะแต่เมื่อไรรองเท้าแห้งง่ายอยู่แต่ไม่ค่อยอยากให้รองเท้าโดนน้ำสักเท่าไหร่เลยนะกลัวมันจะเสียไวนะครับแต่ของแท้ไม่เสียง่ายหรอวะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ค่อยได้บ้ารองเท้าเท่าไหร่นะโอ้ยตัวแรงตัวแรงเราตัวแรงเราอยู่นี่ไปครับไปครับน้ำตัวแรงดิครับโอ้มีแท้ๆๆด้วยยังไงเล่าลั่นได้ใจอ่ะลั่นได้ใจโอ้โหเฮ้ยเลนนู้นมันบีบไหมเถอะวะชั่วเหรอไปทางนั้นอ่ะขอไปทางนี้แล้วกันนะผมจำได้ว่าเลนนั้นน่าจะบีบนะตอนนี้มันก็แย่งเบียดกันอยู่นะฮะก็เลยไม่รู้เลยเลนไหนเป็นเลนไหนนะฮะคือวันไหนไม่เจอรถติดนี่ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากเจอรถติดแล้วก็ติดอย่างเงี้ยนะครับไปลำบากเหลือเกินนะลองซ้ายกันนิดนึงนะจ๊ะ
อย่ามาเบียดเลนนี้นะจ๊ะมันก็จะไปได้นะจริงโอเคไม่ไปผมไปนะมีกระจกหลังแต่ไม่ยอมมองนะน้ำเข้าตาโอ้ยใส่แซดเราไปไหนแล้ววะเนี่ยใส่แซดเราเนี่ยไม่ทันแล้วเบรกหลังเหมือนตั้งแต่โดนน้ำฝนมานี่เริ่มจะเบรกอยู่มากกว่าเดิมแล้วนะครับคือวันที่ประกอบเบรกอะเนาะผมก็ทำน้ำมันเบรกหกไปเยอะก็โดนพระเบรกอะโดนแล้วโดนอีกจนชุ่มนะคือลื้อแล้วลื้ออีกไงไล่น้ำมันเบรกมันก็เลยชุ่มๆหน่อยเอ้ยทางช่องหน่อยเด้สิบล้อจะกินกูแล้วมีรถลื่นล้มหรือเปล่าหรืออะไรน่าจะลื่นล้มนะข้างหน้าเราก็ไม่ชินกับการมุดนะวันนี้ไปแบบเงียบๆเงาๆนะเสียงจะไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่นะเพราะชุ่มฉ่ำเลยทั้งรองเท้านะตอนนี้เป็นโรคห้องกดฟุตแน่เลยกลับไปต้องรีบล้างเท้ากันเลยเนี่ยไม่รู้โดนน้ำอะไรไปบ้างเดี๋ยวเท้าจะเน่านะเคยเพราะใบคู่นี้ก็เพิ่งจะโดนน้ำจริงๆจังๆก็วันนี้แหละทุกทีถ้าฝนตกงี้ผมก็เอารองเท้าแตะออกวันนี้ก็ลองโอ้นี่ก็เลยลองใส่ผ้าใบดูก็ทรมานตรงนี้ใส่แตะดีกว่าผมไปกดดันเขาหรือเปล่าวะก็ลืมไปนะท่อเราเหมือนแบบค่อยไปแล้วกันแต่ผมไม่ได้รีบอะไรนะไม่ได้ไปไล่เขานะขี่ไปเลยผมก็ไปของผมเรื่อยๆนี่แหละไม่ต้องมากังวลข้างหลังครับไปเลยครับอย่างเงี้ยทีห่างไปไล่เนาะไปเลยน้องมั่นใจหน่อยกล้าๆหน่อยไปเขาได้ยินเสียงเราหรือเปล่าเขากล้าด้วยฮะคือถ้าคิดจะมุดเงี้ยพับกระจกเลยก็ได้ถ้ามันแรกไม่กล้านะลองพับกระจกดูแล้วความมั่นใจแม่งจะกลับมานะแล้วกระจกมันตัวทำให้เราเสียวนะไอ้แฮนด์ทำไม่เท่าไหร่นะตัวกระจกนี้นะแต่เสียอย่างนึงนะใส่หูฟังนะไม่รู้ว่าเขาคุยโทรศัพท์หรือเปล่านะแต่ก็ไม่ควรจะใส่หูฟังเวลาขับรถไม่รู้นะระหล่อมผมว่าเสียงรอบข้างสำคัญนะครับเสียงหน้าคือเสียงรอบทิศอะเราต้องเอามาประมวลผลในการขับขี่รถติดๆอย่างเงี้ยนะไปมัวฟังอะไรอยู่โอ้โหยากอยู่นะเอาละข้างหน้ามีน้ำนะครับน้ำดำเชียวนี้ก็น่าจะสูงพอสมควรนะฮะทำให้รถช้าตัวเคลื่อนตัวได้ช้าโอ้สูงก็นิดนึงเลยอ่ะแต่ค่อยๆไปครับถ้าสูงมากๆรถก็มีสายการมีอาการสายพานลื่นเป็นเหมือนกันนะครับเจ้า380ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็แค่ไม่ลื่นล้มก็เป็นพอแล้วแต่พานลื่นไม่เป็นไรนะจอดรอได้แต่อย่าลื่นล้มเนี่ยนะไม่อยากให้รถล้มนะกลัวลื่นล้มอย่างเดียวเนี่ย
ก็อ่านจากคอมเมนต์ครับที่แล้วที่ผมลุยฝนนะฮะก็มีคนบอกมาว่าติดต่อให้ยางเทพถ้าเจอฝนเจอถนนลื่นๆก็ล้มได้เหมือนกันนะครับก็จริงนะครับเราต้องระมัดระวังด้วยแหละเนาะเราก็ต้องควรรู้ด้วยเส้นทางไหนมันไปได้ไม่ไปไม่ได้นะคนเร่งหรือไม่เร่งนะฮะแต่ผมขอไม่สอนแล้วกันมันไม่จำเป็นต้องมาสอนกันนะครับของพวกนี้ก็ให้ระวังระวังกันด้วยครับไม่อยากให้ใครเจออุบัติเหตุนะก็ค่อนข้างยากนะครับทางผมเองโอ้โหไม่ค่อยชินเหมือนกันขี่มาเป็นปีก็ไม่ชินสักทีนะคือแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะต่อให้เส้นทางเดิมๆนะครับแต่มันเจอรถแต่ละแบบแต่ละเลนแต่ละลายก็ไม่เหมือนเดิมนะฮะไอ้ตรงเนินถนนนี่ไปยากเหมือนกันนะเนี่ยเรายังโชคดีที่ว่าไม่เจอฝนตกหนักไถนะครับถ้าเจอคือฝนตกไปแล้วนะก็ยังดีนะยังดีถ้าเจอฝนตกหนักอีกก็แย่เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปทางที่รถเขาติดกันนะดีไหมหรือว่าไปทางเดิมดีทางปูปะดีไปทางที่รถเขาติดกันบ้างแล้วกันไม่รู้แบตจะอยู่ได้ถึงแค่ไหนนะครับก็จะเดี๋ยวตัดรวบรัดให้เดี๋ยวพยายามหาดูช็อตเด็ดๆช็อตเด็ดๆไหมก็ไม่รู้นะครับก็ให้ขี่ไปเรื่อยๆนี่แหละมันอยากให้ดูเหลือเกินเนี่ยรถมันติดนี้อาจจะไม่มีช็อตอะไรว้าวๆนะคุยเล่นๆกันไปนะอย่าว้าวเลยครับผมตกใจแล้วล้มแผลไปนี่ก็ได้คลิปเลยนะไม่ดีนะครับเดี๋ยวดูทางก่อนว่าจะไปทางไหนโอ้โหทางมันติดกระจายอ่ะบอกเลยว่าติดกระจายเสียงรถเราเลยไม่ใช่นะเสียงรถข้างหลังเขาเบรกดังเหลือเกินเสียวแทนเลยโอ้ข้างล่างนี่น้ำท่วมเลยนะไงผมขอไม่ไปทางรถติดแล้วกันพอไปเจอติดข้างหน้าก็ติดเหมือนกันโน้วะติดตรงนี้ไปเลยดีกว่ามั้งเหมือนสองตัวมันเถียงกันอยู่ในหัวนะครับตอนนี้ก็ไปอย่างนี้ก็ได้ตามใจเรียกร้องนะพยายามจะไปให้ได้นะครับดูเขาแน่นปักเลยจะได้รู้ว่ามันลำบากแค่ไหนนะบอกเลยว่าจนบรรยาวะไม่มีรูไปเลยเอาวะสู้ไปเอ้ยปวดไหล่แล้วครับเนี่ยไปทางไหนได้วะเนี่ยเยี่ยมครับกระบะหยุดให้ครับโดยน้ำอะไรเชียวข้างหน้าเรามีเอ็กแม็กครับหน้าตามไปดูยังเลยชิบหายแล้วรถติดกูไปไม่เป็นเลยเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะมันติดแค่ตรงนี้นะจริงๆก็เข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้ค่อยติดเท่าไหร่นะมันติดแค่ตรงทางเข้าเนี่ย
ชิบจะโดนเบียดไหมเนี่ยโอเคครับไม่ได้อยู่อยู่ขวาแล้วกันเอ๊ะอีกแม็กเราไปไหนแล้วเนี่ยทำไมยางหลังดิ้นๆวะโอ้ทางว่าทางนี้ลื่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเบรกแล้วยางหลังดิ้นนะครับเอาแล้วไงโอเคผมใช้สมาธิมากๆเลยนะต้องขออภัยด้วยนะพูดน้อยนะฮะก็คลิปมันน่าจะสั้นนะครับเดี๋ยวนึกอะไรได้ก็พูดไปตอนนี้คือมันเสียวไปหมดทั้งกลัวลื่นกลัวรถกลัวไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยเสียวมันเก่งไปหมดเลยนะฮะไม่ชินทักทิ้งนะฮะขี่รถติดเนี่ยตอนนี้เริ่มปวดบ่าแล้วพอขี่ช้าเจอรถติดอย่างนี้ตลอดเส้นจนถึงบ้านใช่ไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งหวังว่ากล้องยังบันทึกอยู่นะฮะปวดหัวไหล่มากออฟฟิศซินโดมป่ะเนี่ยอันนี้มอเตอร์ไซค์เซนทิงโดมเฮ้ยฟอร์ซ่าแดงทำไมก็ไปฉิวเลยครับเราขอเลาะไปได้ไหมวะเลาะไปเรื่อยๆดิแหละตามสไตล์เราจริงก็ไปขวาได้แหละไม่หรอกขอเลาะไปดีกว่าเขาก็ไปออกยากอยู่ดีเห็นไหมแล้วเรายังไม่เก่งออกยากอย่างนั้นด้วยเราตามตูดนี้ไปดีกว่าได้อีกเบาะเลยครับยังเหลืออีกหนึ่งยูเทิร์นนะข้างหน้าทางแถวนี้เริ่มแห้งครับค่อนข้างชั่วเลยค่อนกล้าขี่เลยฮะโอ้โหพี่คิดคนนี้เขาเอาอะไรเหน็บไปบังขาวะทำไมขี่ทางขนาดนั้นน่าจะมีของนะเลยน่าจะเอาของวางไว้ที่บังขานะครับก็เลยหุบขาไม่ได้นะเดานะเดาว่าอย่างนั้นตอนนี้ผมเพ่งจนแสบตาหมดแล้วเนี่ยขอเปิดกระจกแป๊บได้ยินเสียงลมกันไหมครับถ้าได้ยินขออภัยด้วยนะ
ก็เรามาเจออีกยูเทิร์นนะฮะอีกหนึ่งยูเทิร์นที่เราเอาชีวิตรอดไปจากยูเทิร์นนี้เหมือนกันนะก็มันจะวุ่นๆหน่อยแต่ก็จะไม่วุ่นเท่ายูเทิร์นที่แล้วใช่ไหมก็ดูไปง่ายกว่านะได้ขี่หน่อยฮะได้เร่งเครื่องหน่อยแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไหลทางแล้วครับเพราะไม่มีเลนมอไซค์แล้วนี่เลนมอไซค์เอาจริงๆนะเนี่ยถ้าทุกถนนนะครับมีเลนมอไซค์ประมาณนี้เนี่ยความกว้างนะผมว่ามอไซค์เขาก็ไม่อยากไปมุดหรอกครับนี่เขาไม่โดนใครเบียดเขาก็ขี่เลนของเขาครับขี่ตามๆกันไปมันก็จะดีกว่าด้วยจริงๆนะแต่มันก็ยากนะครับที่จะมีแบบนี้นะนี่เนี่ยความกว้างแค่นี้เหลือๆเลยมอไซค์ไปกันได้คันสองคันพอจะมุดแซงกันได้นะเฮ้ยนี่พอซาแดงตะกี้นี่นาที่แซงเราไปนะครับอยู่นี่นี่เองเฮ้ยต้องลงซ้ายแล้วนะครับนี่เลยลงตรงนี้เปิดไฟลงไว้ครับเปิดไฟลงไว้ครับไปแค่นี้ก่อนนะยังไม่ลงสุดรถใหญ่เดี๋ยวนะจะถึงแล้วขอแซงขึ้นหน้ารถใหญ่หน่อย จะถึงก็เดี๋ยวไม่ได้เข้าแล้วรถใหญ่บังอดเข้าอย่างเงี้ยยุ่งเลยนะให้ตรงนี้เราติดพอดีเลยฮะแป๊บได้เข้าแล้วเย่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 เนี่ยฮะไปตามมินิไหมครับเยี่ยมฮะเยี่ยมหยุดทักชั่นไหมทักชั่นไหมนี่ทักชั่นตัดแค่ตัดโคตรไวอะทั้งเลยเล่นอะไรไม่ก็เรื่องนะก็หรือยางก็ใช้ได้นะครับจังหวะอยากให้ลื่นก็ไม่ค่อยจะลื่นเท่าไหร่นะจังหวะไม่อยากให้ลื่นก็ลื่นดีจังนะดีใช้ได้จริงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอดูกล้องก่อนโอเคยังอัดอยู่นะก็วันนี้เราเข้ามาในเส้นคลอง3แล้วก็สบายแล้วครับก็ไปกันอย่างระมัดระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเองแล้วก็รถที่สวนมาเท่านั้นเองครับแต่รถไม่ค่อยติดแล้วก็เบรกผมที่เพิ่งเซตมาก็ถือว่าผ่านนะครับสามารถเบรกได้ระดับนึงแต่ยังไม่ดีที่สุดนะครับเพราะปั๊มบนมันเฮ้ยมินิเหยียบคันเร่งอย่ามาเหยียบคันเร่งต่อหน้าฉันนะไม่ได้เลยเพราะหวังว่าคงไม่มุดซ้าย
ปั๊มเบรกอันนี้มันยังถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่มันยังไม่ดีพอนะฮะมันยังไม่ดีเหมือนของจริงของแท้อะไรนะตัวนี้มันเป็นงานอะไรบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้ก๊อปอะไรเท่าไหร่แต่มันมีตาโลโก้คล้ายๆแบมโบ้ด้วยนะประมาณนั้นแหละเป็นงานอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันไม่ได้มีทรงอะไรที่เหมือนของแบมโบ้นะแต่มันก็คุณภาพมันยังไม่ถึงนะฮะสู้ในราคาที่ใกล้เคียงอย่างเพิ่มตังค์อีกนิดไปซื้อเลสซิ่งบอยอย่างเงี้ยครับจะได้คุณภาพเบรกที่ดีกว่าเยอะเลยนะครับคือไม่จำเป็นต้องมาซื้อแบบนี้นะซื้อเลสซิ่งบอยใช้อ่ะบ้านเราไม่ต้องไปหายากอันนี้ผมสั่งจากAliExpressนะมันก็นำเข้ามาจากต่างประเทศคงรู้อยู่นะประเทศไหนนะใครดีไซน์นะก็โรงงานจีนทั้งนั้นนะครับก็ได้ใช้ได้ระดับนึงนะครับผมชอบตรงที่ว่าชุดนี้เนี่ยปั๊มมันอยู่ครับตรงนี้เลยครับมันสวยนะมันกำหนดปั๊มให้มาอยู่ตรงนี้ได้นะผมก็ได้แล้วเป็นเบอร์16ด้วยครับไม่แข็งไปไม่อ่อนไปนะครับปั๊มหลังก็ผมก็ใช้เป็นอะไรนะปักข้างสีดำนะครับส่วนข้างหน้าก็เป็นสีพอนโอ้โหชิดนะก็ไอเบรกหน้านี่จึ๊บจึ๊บชัวร์เลยอะจืดๆเลยดูดๆเลยเบรกหลังนี่ยังแอบมีไหลๆบ้างนะครับแต่ถ้าพอผมว่าเบรกหลังน่าจะประมาณนี้แหละคงไม่แบบเบรกก็ปื๊ดอย่างนั้นคงไม่ใช่นะมันไม่ควรนะเบรกหลังน่าจะประมาณนี้แหละครับแต่มันแค่ออกแรงกำเบรกมากไปนิดนึงผมว่ายังมากไปนิดแต่ก็เริ่มอยู่แล้วครับน่าจะเป็นที่พับเบรกมันเริ่มเปิดหน้าแล้วตอนนี้ก็เริ่มอยู่กว่าเดิมเยอะแล้วมันเช้าไปยังต้องแบบกำแรงนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะดีกว่าเดิมนะแล้วพอมันใช้กำเบรกหลังแล้วก็ใช้เบรกหน้าช่วยอีกนิดนึงมันดูดฟืดลงเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกำเบรกหน้าแรงๆนะครับใช้เบรกหลังช่วยด้วยกับหน้าช่วยกันพร้อมๆกันนะเกือบกลายเป็นว่ามันเบรกอยู่ดีครับแต่ยังไม่ไว้ใจเบรกหลังเท่าไหร่นะส่วนเบรกหน้าผมเชื่อใจอยู่มันโอเคอยู่ครับถ้ายางไม่ปิ้นก็เบรกอยู่ครับยางหน้าผมก็เลยไม่ค่อยได้เติมให้มันแข็งเท่าไหร่นะครับเพราะการปิ้นนี่แหละผมเติมลมยางอยู่ที่33ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเพราะผมขี่คนเดียวนะผมไม่ค่อยมีโหลดเลยเท่าไหร่ผมก็เติมเท่านี้แหละนานๆทีแฟนผมขึ้นมาก็มันก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วต่ำด้วยแล้วขี่อยู่แถวหมู่บ้านแล้วก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรกับลมยางเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นไปทางเชิงเกือบจะอ่อนนะ33นี่ก็เกือบจะอ่อนแล้วแหละใช้ไปสักอาทิตย์นึงน่าจะเหลือประมาณ30 29นะเดี๋ยวถ้าอะไรอ่ะมีโอกาสก็เดี๋ยวจะเช็คลมยางเรื่อยๆนะประมาณเดือนละครั้งนะครับผมจะเช็คนะก็เต็มที่ประมาณนั้นเดือนละครั้งก็ปั๊มนะไม่ปตท.ก็บางจากอะไรก็เช็คได้หมดนะครับก็ประมาณเนี้ยคืออย่าลืมเช็คแล้วกันว่าปล่อยให้ยางอ่อนมากไปก็ไม่ดีนะ 500X เว้ยแสดงว่าคันนี้ก็ที่ลองตามตูดเข้ามาบ้างวะก็ 500X ก็ใหญ่ดีนะฮะไม่ใช่คนละคันคันนั้นแคทบาร์มีข้างหลังด้วยแต่ก็น่าจะ 500X เหมือนกันคันนี้ไม่ถึงคันนี้ไม่มีแคทบาร์ข้างหลังมีแต่ด้านหน้านะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ6โมงนะครับผมไม่รู้ว่าผมอัดมากี่นาทีแล้วนะเราก็ยังอัดอยู่หรือเปล่านะเอายังอัดอยู่นะครับก็วันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับมันช่วยเล่าเหตุการณ์เจอรถติดในเมืองและฝนตกๆแบบนี้ให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าไปประสบพบเจอแบบไหนมาบ้างนะครับมีช็อตเด็ดๆแบบไหนนะฮะมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะฮะวันนี้ผมก็โอ้โหทรมานมากเลยคือรองเท้ามันชุ่มไปด้วยน้ำนะครับมันทรมานมากๆเลยตอนนี้น่าจะเท้าเปื่อยแล้วนะแช่น้ำมา1ชั่วโมงนะครับมันน่าจะ1ชั่วโมงกว่าแล้วมั้งนั่นแหละครับก็โอ้ยได้อยู่วันนี้
โอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับยังไงถ้าชอบทุยถ้าชอบคลิปนี้นะถ้าชอบคือลิ้นโอ้ยน้ำลายมันจะลงมันจะติดคอแล้วลิ้นมันก็จะพันกันเออนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันได้ครับเอ้ยไม่ใช่มาคุยกันได้ก็คอมเมนต์มาเลยครับว่ามาเจอน้ำมาแบบไหนบ้างลุยน้ำลึกแค่ไหนนะวันนี้ผมว่าจะลุยน้ำโชว์หน่อยได้ดันไม่เจอไม่เจอน้ำนะครับก็โชคดีไปที่ฝนมันหยุดตกแล้วตัวเดินแถวนี้ดิเอ้ยฝนไม่ตกเลยฝนไปไหนหมดเลยโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายหลายรอบแล้วนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วไอ้เมื่อยปากเราพูดมา1ชั่วโมงแล้วเนี่ยจะถึงบ้านแล้วยังต้องรออย่างนี้อีกเนี่ยนี่รถติดยันหน้าบ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยเหนื่อยเว้ยปวดไหล่สดๆไปเลยจะถึงแล้วจะถึงแล้วใจเย็นมาลงมามาก็ชุบว้าเจ๊ถึงแล้วหยุดบันทึก